มาช่วงนี้ครับแหล่งข่าวเล่ามาต้อนรับพี่เ๊ปซี่เสริมสุขการสิติะดิษ์สวัสดีครับพี่เ๊ปซี่ครับสวัสดีค่ะพี่เ๊ปซีคคปซ่ครับพูดถึงตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ของบ้านเราฮะหลังจากที่เมื่อวานเราวิเคราะห์กันไว้นะฮะเราบ,บอกว่าอาจจะ2หลักแต่ก็ออกมา8คนเท่านั้นแล้ว่า8คนนี่เป็นต่างดาวห้า <5 S 3> นะแล้วก็ที่ที่ยะลาสามนั้นก็ติดพันจากเดิมคือติดต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวเลข ที่แรกเมื่อวานนี้ที่ประมาณการว่าวันนี้จะเป็นสองหลักเนี่ยเพราะเราไปมองเรื่องผู้ติดเชื้อในในส่วนของศูนย์ศูนย์กักกันกักกันน,นะครับที่ตอมอเนี่ยซึ่งเมื่อสองวันก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าตรวจกันเจ็ดสิบห้าหกสิบห้าเออเจ็ดสิบห้านะครับ,รบติดหกสิบเดี๋ยวไปดูตัวเลขในส่วนของสายการโควิดในศูนย์กักขังตอมอยะละอ่าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่เราวิเคราะห์กันเราก็บอกว่าไอ้สี่สิบคนเนี่ย ถ้าติดในอัตรา80%อย่าง2อันแรกนะครับเพราะว่าอันแรกนี่25เมษาเนี่ยตรวจ47ติด42อันที่2นี่ตรวจ28ติด18นะครับแล้วพอมาครั้งที่3คือเมื่อวานเนี่ยตรวจ40แล้วรู้ผลวันนี้ทีแรกก็ยังคิดว่าอัตราเนี่ยมันน่าจะสูงนะครับครับออกมาแค่5คนก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วที่ได้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือว่ามันอยู่กันคนละตึกคุณเถก คือสองอันแรกนี่นะครับตรวจครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยมันอยู่ตึกตึกแรกซึ่งตึกนี้นะครับก็มีชั้นบนเป็นต่างด้าวเป็นผู้ชายชั้นล่างเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปตรวจต่างด้าวที่เป็นผู้ชายก่อนก็มาลดแรกเลยสี่สิบสองนะครับเลยเยอะนอแล้วก็มาสิบแปดแล้วพอวันเมื่อวานนี้ที่ตรวจเพิ่มสี่สิบคนเนี่ยเป็นอีกตึกหนึ่งแสดงว่าเชื้อเนี่ยมันคงไม่ได้ไประบาดที่ตรงนั้นมันก็เลยเป็น เป็นข่าวดีนะครับเพราะที่แรกก็กังวลว่าโอ้โหถ้าเกิดมาขึ้นหลักสิบมันก็จะตกใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสามคนก็เป็นที่ยาลาเดี๋ยวไปดูตัวเลขของวันนี้นะครับแปดก็เป็นต่างด้าวห้านะครับคนไทยสามเนี่ยนะครับอัตราการเพิ่มก็อยู่ที่ศูนจุดสองหเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้นี้ฟังอาจารย์โชลน่านพูดเนี่ยแกบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยระบาดเยอะแล้วก็คุมได้อะไรเนี้ยนะครับ ผมฟังแล้วผมก็เฮ้ยทำไมอาจารย์เขาไปคุณหมอชนน่านเนี่ยถึงถึงไปพูดเรื่องช่วงสถานการณ์เดือนกุมภาพันธ<ช>์เพราะกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับยังไม่ได้ระบาดร้ายแรงเลยอ๋อเพราะว่าที่เรามานับกันเนี่ยเราก็นับตั้งแต่ประมาณมีนาไปแล้วใช่ใช่แล้วสถานการณ์มันรุนแรงเนี่ยนะครับในช่วง16มีนาเดี๋ย่ไปดูกราฟิกนะครับ16มีนาเนี่ยนะครับถึง22มีนาเนี่ยช, <ๆ S 2> ช่วงนี้นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็22มีนาเนี่ยคือวันที่อาจารย์ประสิทธิ์เนี่ย ท่านออกมาเ,เออแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยสถานการณ์ติดเชื้อในช่วงก่อนหน้านี้6กเวันเนี่ยมันไปอยู่ที่ใกล้30นะครับยี่สาี่หกเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์แล้วท่านก็ออกมาชี้ในวันนั้นบอกว่าเนี่ยถ้าสถานการณ์มัน30มันก็จะไปออหลักแสนเลยแล้วถ้าอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหลักสองหมื่นในวันที่15เมษายนแล้วมันก็มีการประกาศใช้พลกรฉุกเฉินวันที่26มีนากราฟิกที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับ คือเรียบเรียงเหตุการณ์มาตั้งแต่ช่วงช่วงต้นเลย16มีนาเนี่ยแล้วก็พอมาใช้พลกรฉุกเฉินวันที่26มีนาจนถึง3เมษาก่อนที่จะประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยครับตัวเลขจาก23.6%มเนี่ยนะครับมันก็หล่นมา9.2ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเห็นชัดเลยนะครับว่าการทำงานของรัฐบาลในส่วนของสบคเนี่ยนะครับที่เข้ามาควบคุมกำกับดูแลรวมถึงการใช้มาตรการที่เข้มข้นเนี่ยื่อกีฟังอาจารย์ฟังคุณหมอโชลนานผมก็เลยบอกเฮ้ คุณหมอเขไปดูตัวเลขไหมเนี่ยซึ่งมันเหมือนกับว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่คุณหมอพูดเหมือนกับว่าเรียกร้องให้มีการเปิดวิสามัญนะครับ,รบเพื่อพูดชี้แจงในเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลเนี่ยสภาเนี่ยเปิดยีองอยู่แล้วแล้วตัวเลขที่ได้ไป209เนี่ยนะครับขาดอีก40กว่าเสียงแล้วไปยื่นให้ประธานสภามันเห็นชัดเลยครับว่านี่มันการเมืองชัดเจนผมว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนะ ที่คุณยื่นกับพี่ปลายไปวางใจเนี่ยแล้วเสียงคุณไม่ถึงเนี่ยนะแล้วคุณไปยื่นเนี่ยคุณไปยื่นเพื่ออะไรคุณไปยื่นเพื่อให้มันเป็นข่าวใช่ไหมเนี่ยคือมันมันไม่ได้ไงแต่ว่าก็ไปยื่นเสร็จทั้งที่สภาก็จะเปิดยี่สิบสองแล้วกับพี่ปายยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วจริงๆพรกที่รัฐบาลออกใช้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นอำนาจของรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็ถ้าพรกนี้ไม่ผ่านสภา เอสภาแล้วไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลมันก็เดินหน้าไม่ได้จบขาอแต่ว่าการที่การนักการเมืองออกมาแล้วก็ได้2 0 9เสียงแล้วไปยื่นเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นการเมืองค่อนข้างชัดเจนนะนะว่ามันไม่คือมันไม่ได้อะการเมืองเล่นแบบแล้วสรารการณ์อย่างนี้มายื่นมันมันไม่ครบแล้วก็ยัง,ย,งยังเล่นต่อเนี่ยผมว่าสังคมมันก็จะเห็นเ่าว่าฝ่ายค้านนี่เหมือนกับไม่ได้ดูว่าในลำพังตัวเองของฝ่ายค้านเองเสียงมันไม่ได้มันก็ต้องหยุดตรงนั้นแล้วก็ ตีปี๊บตลอดเนี้ยเขาอาจจะหวังว่าเผื่อเดี๋ยวบางคนเห็นด้วยจะขอเข้าชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบสมมติอย่างคุณเต้อย่างเงี้ยสมมติเปลี่ยนใจจะมาเติมชื่อให้มันเป็นไม่ได้เลยครับเพราะว่าสองในสามของสองสภาเนี่ยวุฒิที่เขาไม่เอาอยู่แล้วแล้วฝ่ายค้านอิสระที่จะมีก็คุณเต้กับคุณพิเชษก็อีกสองเสียงแล้วในส่วนของในส่วนของฝ่ายค้านเองนะครับเขามี2 1 2 2 1 3ก็ได้มาแค่209มันก็บอกถึงความไม่เป็นเอกภาพที่อยู่แล้วคือมันต้องมาให้แพ็คของเขาเนี่ย แล้วคุณเต้กับคุณพี่เชษดผมว่างานนี้ก็คงไม่ได้เซ็นด้วยเพราะงั้นงานนี้มันเห็นชัดเจนนะครับเป็นประเด็น,นการเมือง,งนะฮะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ในในภาคใต้เนาะ,ะลงใต้กันหน่อยครับ,รบเพราะว่าวันนี้ที่ติดเชื้อจํานวน8คนเนี่ยที่บอกว่า5คนอยู่ในศูนย์กักกันเนี่ย3คนอยู่ที่ยะลาพี่แบบซีใช่ครับแล้วยะลาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนมุสลิมที่ไปติดเชื้อจากมาเลเซียนะครับที่ไปกลุ่ม ทบิกีจามัดเมื่อช่วง27งส่สิบเจ็ดกรุณาถึงหนึ่งมีนาเนี่ยเยอะที่สุดที่ที่ยะลาเนี่ยแล้วที่บันตังสตาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงครั้งนี้สามคนก็ที่บันตังสตาใช่ไหมครับวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นในส่วนของสงขามาอีก5นะครับแล้วก็ในส่วนของ128เนี่ย128นี่ก็ต้องไปหักของสงขราในส่วนของศูนย์กักขังเนี่ยนะครับก็ทั้งหมด65คนนะครับก็รักษาหายแล้ว50 ตัวเลข5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับรวมวันนี้อยู่ที่402ครับค่ะแล้วก็หายแล้วเนี่ย295นะครับครับติดเชื้อเรงรักษาตัวอยู่107ครับแล้วก็จากที่คุณหมอทวีสินวันนี้ให้ตัวเลขรักษาทั้งหมดทั่วประเทศนะครับอยู่ที่161ซึ่งใน161เนี่ยนะครับ107อยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในส่วนภูเก็ตนั้นติดเชื้อ120รวมนะครับรักษาหายแล้ว 183ยแปดสิบสาก็สถานการณ์ก็ต้องบอกว่ายังเป็นพื้นที่ที่ยังต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในส่วนของ5จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้เนี่ยแล้วก็พูดถึงตัวเลขของคนที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียนะครับตัวเลขอยู่ที่น่าจะเฉียดน่าจะเฉียด 8, แปดพันละ้ใไหมครับเจ<อ>็ดพัน้ยเก้บเก้าค่ะเจ็9พอยาก็คือเป็นตัวเลขทั้งของฝ่ายที่เดินทาง เข้ามาลงบีวิตเ,เรียบร้อยถูกกฎหมายกับในส่วนที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับ,รบซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลละเพราะว่าตัวเลขอของผู้ที่มาควอรันทีนะครับควบคุมดูอาการเนี่ยครบ14วันไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนก็ออกไปแต่ว่าที่ที่ยังต้องติดตามดูนะครับแล้วเป็นสถานการณ์ที่ทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ทางฝ่ายปกครองทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เปิด ให้มีการละหมาดในวันศุกร์ได้แล้วเมื่อวานนี้ข่าวก็ว่าถ้ามีความพร้อมเนี่ยนะครับก็ให้ละหมาดแต่ว่าในส่วนของของสตูนเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่สีขาวเนี่ยเห็นว่าวันนี้ก็มีการเริ่มละหมาดวันศุก<ช>ร์แล้วใช <50 S 1> ่ห้าสิบแห่งก่อนค่ะครับแล้วในส่วนของสงขลานี่ที่สามารถดําเนินการในตามที่ทางสํานักจุฬาราชมนตรีออกระเบียบมาเนี่ยครับแต่ว่าในส่วนของจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยนะครับ วันนี้ยังไม่ได้มีการละหมาดแล้วผมได้สอบถามพูดคุยกับอาจารย์วิสุทธ์บิลาเต้นี่นะครับที่ท่านเป็นคณะทํางานของท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็บอกว่าในที่ประชุมสปต,อตอเมื่อวานนี้ก็เป็นการหาลือกกันในส่วนของทางสาธรารณสุขเนี่ยก็ชี้แจงถึงสภาพที่เป็นอยู่ในพื้นที่นะครับฝ่ายปกครองก็ออกมาแสดงความเห็นในขณะที่ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเนี่ยก็ให้ให้คำมั่นใจนะครับว่าในการ ระบาดที่จะมีทุกวันศุกร์เนี่ยก็จะมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็เชื่อว่าโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของโซเชียลดิสแท c นซิ่งนะในการเว้นระยะห่างตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ทําให้การระบาดเนี่ยมันแพร่ระบาดอย่างที่มีมีการกังวลกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่ต้องจับตาดูแล้วอีกความเคลื่อนไหวนะครับในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ยวันนี้ก็มีก็ไปมีรายงานของในส่วนของ สมายไทยแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ในพื้นที่เนี่ยก็มีการติดตามเกาะติดในส่วนของการไลฟ์สดวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของหน่วยเฉพาะกิจฐานพานที่43นะครับที่ดูในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนะครับก็คือเขาไปไลฟ์สดแล้วก็ให้เห็นถึงการทํางานของชอปอจรยุทธ์นะครับที่เดิมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงรักษาความปลอดภัยแต่พอสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีการปรับ การทำงานมาช่วยเติมในส่วนของการเสริมในส่วนของฝ่ายปกครองฝ่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับดูแลในเรื่องของการาช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาทําหน้าที่เป็นไทอาร์มี่เดลิเวอรี่ส่งอาหารฮาลานาซึ่งในกรุงเทพก็มีทํากันอะไรเงี้ยแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่ ยังมีปัญหาความรุนแรงอยู่นะครับ,รบแล้วก็ชุดที่ไปเนี่ยที่ตรวจสอบก็จะมีชุดสเกลหน้าก็คือหน่วยลาดตระเวนข้างหน้าหลังก็คือหากเกิดถูกโจมตีหรือถูกทำร้ายถูกวางระเบิดจากกลุ่มก่อความไม่สงบที่ยังอาจจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับ,รบแต่ว่าภาพบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับก็จะมีแม่ครัวที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็พูดถึงเพราะว่าอาหารที่ทําให้คนมุสลิมทานเนี่ย มันจะต้องเป็นอาหารฮาลาลนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นคนมุสลิมเนี่ยมาปรุงนะครับซึ่งเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้ที่มีการไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีในส่วนของแม่ครัวพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกข,ของชาวบ้านไปฟังส่วนนี้ครับได้นะคะการันตีโดยอิสลามค่ะแล้วสินค้านี้สะอาดถูกหลักศาส,สนาและอนามัยนะคะรับรองความสะอาดและความอิ่มอร่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเมื่อโควิดมา เพื่อนที่เป็นสมาชิกด้วยกันก็เข้าไปช่วยกันแพ็คขนมในเมืองค่ะไปโรงพยาบายลยะลิงยะลังปัตตานีค่ะเราจะทําวันละ500อกล่องมันหายลงไปหมดเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะาผู้ใหญ่หน่วยงานราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กทําเหมือนอย่างชาวบ้านนะคะก็มาดูแลดีค่ะชื่นใจอันนี้ยิ่งกว่าฟุตแพนด้าอีกค่ะนนี้เข้าถึงเข้าใจ อ๋อฟู้ดแพนด้าอะไรเนี่ยก <c oughs> ็เป็นชื่อบริษัทส่งอาหารเนี่ยเป็นลักษณะเ,เดียวกันก็เป็นลักษณะที่แบบในพื้นที่ก็คือส่งถึงบ้านเลยแล้วก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งในส่วนของการในช่วงเพราะปัจจุบันช่วงเนี้ยเป็นช่วงเด<ช>ือมฎอนนะครับแล้วก็ตกข้ามปุ๊บก็ต้องมีทานอาหารมีอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปเติมไปเสริมนอกจากในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังมีทําหน้ากากเติมเสริมให้นะครับ oh. เดี๋ยวไปฟัง ความเห็นของผู้การชกทหารพาน4รีสานะครับที่ดูแลในเขตอำเภอเมืองของปัตตานีเนี่ยครับ <ขา S 1> ค่ะมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษาามาเกือบสี่ห้าพันสี่ห้าพันอาาัออ 4, ออนแล้วนะเคัมที่ทำแม่เด็กซึ่งหายากฮะแม่เด็กจะมีดิฉันเองนะแบ่งเป็นคนเย็บ <ขา S 1> <82. S 2> เองครับแปดถึงสิบสองปีแต่าามาแปดปีคิดจำขนาดไหมเพราะเนี่ยเราหาสมาัยยากหาซื้อยากหาซื้อยาก่คะ มีหลายขนาดด้วยนะฮะใช่ใช่ก็มีการก็คือในพื้นที่ผมว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับแล้วแล้วโควิดเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยโอระบาดรุนแรงตัวเลขก็เห็นอยู่นะครับที่ออกมาเนี่ยแล้วในปัจจุบันนั้นถึงแม้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยแต่ช่วงมีการละหมาดที่มัสยิดอีกเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็คงต้องต้องเพ่งเล็งต้องตรวจตาดูว่าในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเขาผมว่าเขาก็ปรับ แผนกาทําง,งานเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในพื้นที่อย่างเรื่อง Delivery นี่ก็ไม่ได้คิดเลยนะครับว่าทางในพื้นที่เพราะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยความเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ถ้าเกิดมีการโจมตีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีมีการก่อเหตุลักษณะร้ายอย่างนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มที่มาก่อเหตุอย่างกระบวนการ b i n เนี่ยผมว่าเขาก็จะ<อ>จะเสียหายในเรื่องอของภาพลักษณ์ด้วยเพราะว่าใช่อันนี้ก็เป็นการ ช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับค่ะครับอพี่เป๊ปซี่ครับทีนี้เราขยับไปดูในภูมิภาคอาเซียนกันหน่อยไหมฮะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับครับไปดูตัวเลขสิงคโปร์ครับขยับไป20,001แล้วแทแล้ววันนี้เนี่ยขึ้นมาที่ตัวเลขบวกนะครับคือสิงคโปร์นี่หลักเลยก็ยังเป็นแรงงานต่างด้าวคุณนุ่นค่ะแต่ว่าก็ดูเหมือนดีนะ768พวกก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่หลักเอออยู่ที่หลักพันเลยครับครับแล้วสถานการณ์สิงคโปร์น 90้าอร์เซก็ยังเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็พอพบพบเจอเนี่ยนะครับก็ต้องมีการควบคุมมีการควอนทีนแล้วก็สถานการณ์ในสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งมีการขยายเวลาของเรื่องก็คือมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับห้ามประชาชนออกนอกบ้านไปไหนก็ต้องมีการควบคุมแล้วก็พูดในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างเนี่ยนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นเนี่ยนะครับ จะยังใช้ถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับไปดูที่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนี่ติดเชื้อหมื่นสามนะครับเพิ่มมา336แล้วก็เสียชีวิตนี่โอ้โหเยอะที่สุดครับอินโดนีเซียนี่9 4้าร้นะครับแล้ววันนี้ครับในสำนักข่าวของทางอินโดนีเซียเข้าไปดูเนี่ยครับก็มีข่าวว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมมาตรการที่จะมีการให้ให้มีการผ่อนคลายนะครับคาดว่าจะสามารถ ผ่อนคลายได้เนี่ยในเดือนมิถุนายนครับในหนึ่มิถุนายนเนี่ยจะเริ่มมาตรก,การลดความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ในส่วนของเปิดห้างได้น,นะครับวันที่8มิถุนายนโรงเรียนเปิดโรงเรียนเนี่ยเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับร้านตัดผมร้านเสริมสวยศูนย์กีฬาเนี่ยเปิด15มิถุนายนแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนซึ่งต้องรอคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเนี่ย ไฟเขียวด้วยเพราะว่ามันต้องดูตัวเลขในส่วนของผู้ติดเชื้อด้วยว่าสถานการณ์เนี่ยบันดีขึ้นไหม,มเพราะว่าถึงแม้จะมีรัฐบาลอยากให้มีการเปิดเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจนีน่นะครับเพื่อให้มันเดินหน้าได้เพราะปัจจุบันเนี่ยถือว่าเดือดร้อนมากาแล้วเศรษฐกิจมันก็ถดถอยมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ในอินโดนีเซียเนี่ยยังถือว่าเป็นที่หนึ่งไมว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับร้ายแรงที่สุดนะครับใน ซาอุดิเอ,อเชียเอเชียตะวนอกเฉียงใต้นครับไปดูมาเลเซียนะครับมาเลเซียนั้นตัวเลขเป็น2หลักเนี่ยนะครับามา,ามาหลายวันแล้ครับ4ีหวันละวันเมื่อวันที่4นี่ก็อยู่ที่55นะครับมา30มา45มา39แล้ววันนี้ก็อยู่ที่68ครับเพิ่มมาแล้วก็สถานการณ์ในมาเลเซียนั้นก็ยังใช้มาตรการคำสั่ง <Most S 2> ควบคุม <control order S 2> ควบ,บ,บ,บคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับ จนถึงในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานว่ารัฐบาลเนี่ยจะขยายช่วงเวลา Movement Control Order เนี่ยออกไปอีก15วันหรือไม่เพราะสถานการณ์เนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกระเตื้องขึ้นแต่ก็ยังเป็นเลข2หลักนะครับแล้วมันมีอีกเหตุการณ์นึงครับที่น่าสนใจก็คือวันนี้ในมาเลเซียเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทมัมหมัดเนี่ยยื่นยติไม่ไว้วางใจเนี่ยะครับ ฝ่ายรัฐบาลซึ่งมูยิตินยัสินเป็นนายกรัฐมนตรีมูยิตินยัตสินกับมาเทเนี่ยเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยจับมือกันเหนียวแน่นเป็นรัฐบาลร่วมกันแ,<อ>แล้วการเมืองมันก็พลิกเปลี่ยนนะครับามาเทท่านลาออกเนี่ยนะครับแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็คิดว่าจะจับจับตั้งรัฐบาลแห่งชาติปรากฏว่ามูยิตินยัตสินเนี่ยก็ไปจับมือกับทางอัมโนที่เป็นฝ่ายค้านนะครับจับมือกับพรรคปาส ที่มีแนวคิดทางการเมืองในกลุ่มมุสลิมที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับไปเสร็จแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงเนี่ยนะครับใน,ในสภาของมาเลเซียเนี่ยมีทั้งหมด222ร้อยย่กึ่งหนึ่งเนี่ยคือ1นึ่งร้อบนะครับ,บแล้วทางกดีานายกมหมาเทเนี่ยก็คงคิดว่าทางมูฮินญัสซินเนี่ยได้เสียงไม่ได้ครองเสียงข้างมากไม่เกินกึ่งหนึ่งก็เลยมีการยื่นยติไม่ไว้วางใจตรงนี้ซึ่งประธานสภาเนี่ยก็รับเรื่องไว้แล้วแต่ว่าไม่ชัดเจนนะครับว่า เปิดสภาเนี่ยนะครับวันที่18พฤษภาคมในวันที่18พฤษภาคมเนี่ยยัติเรื่องนี้จะเข้าพิจารณาเลยหรือไม่ซึ่งตอนนี้ผมว่าโอ้โหมันคะแนนในมาเลเซียเนี่ยผมว่ามันแพ้กันฉิวเฉียดมากแล้วอันวาอิบราฮิมนะครับที่เคยจับมือกับทางอดีตนายกมหาเทเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ในสถานการณ์ในวันที่18ก็ต้องติดตามดูนะครับว่ามันจะเป็นจุดที่มันพลิกเปลี่ยนการเมืองในมาเลเซียไหมเพราะตลอดช่วง สองเดือนที่ผ่านมานี่ครับเรื่องโควิดสิเนี่ยฝ่ายค้านเขาไม่ขยับเลยนะ,ะเขาไม่ได้ออกมาวิจารณ์ไม่ได้ไม่พูดอะไรคือให้แก้ปัญหาโควิดคือถ้าดูฝ่ายค้านมาเลเซียกับฝ่ายค้านไทยเนี่ยผมว่าคนละเรื่องเลยแล้วในส่วนของหมหาเทเนี่ยนะครับเขาก็ดูแล้วว่าเออมันยื่นจะตีอัน,นี้ได้เนี่ยนะยื่นแล้วสภารับในขณะที่ฝ่ายค้านไทยเนี่ย มี209ยเนี่ยยื่นไปเนี่ยมันจบข่าวเลย<ช>แล้วก็ยื่นไปอย่างนั้นเนี่ยล้าประธานชวนก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเสียงมันไม่ถึง2ใน3นะครับอันนี้ก็คือการเมืองในมาเลเซียกับการเมืองประเทศไทยก็ดูครับว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเล่นการเมืองกันยังไงแล้วเราจะไม่มีนะครับอันวาอิบราฮิมเนี่ยนะครับที่เป็น หัวหน้าฝ่ายค้านคนหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ได้ยินนะครับว่าออกมาตําหนิการทางานของหมู่ยดินยศินเพราะเขาถือว่าหมู่ยุดินยศินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในช่วงสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาแต่พอเปิดสภาแล้วเนี่ยก็ต้องมาอภิปรายต้องมาพูดอ่าก็เป็นเรื่องของรัฐสภาแต่ว่าเขาก็รอจนเปิดสภาไม่มีครับของเขาไม่มีมายื่นเปิดวิสามันอะไรมันไม่ได้ประเด็นอ่ะคือเห็นฝ่ายค้านไทยแล้วดูกับมาเลเซียเนี่ยมันคนละเรื่องจริงๆ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของทางมาเลเซียนะครับพี่เป๊ปคะนิดหนึ่งพอดีมีประเด็นของที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดมาตลอดเลยว่าไอ้ตนต่อของไวรัสเนี่ยมันเป็นแมนเมดมาจากแลบในอู่ฮั่นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีท่าทีจากรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันค่ะใช่ครับอันนี้ผมก็ไปดูในสำนักข่าวต่างประเทศของ The Spiegel เนี่ยนะครับของทางเยอรมันเนี่ยแต่ว่าสำนักข่าวต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็นามารายงานก็พูดถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เ,เมื่อเมื่อวันอาทิตย์นะครับทางไมค์ปอมเปโอเนี่ยออกมาพูดย้ําในสิ่งที่ทรัมป์พูดตลอดว่าไวรัสเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากห้องแลบห้องปฏิบัติการในเมืองอูฮันนะครับอ,อ,อันนี้เป็นรายงานของกระทรวงกลาโหมเยอรมันนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นรายงานข่าวกรองของทางเยอรมันตั้งข้อสงสัยต่อข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ระบุว่าโควิด -19 เนี่ยถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮัน แล้วก็บอกว่าเอกสารภายในนะครับที่เตรียมไว้สําหรับรัฐมนตรีกระหโหมเยอรมันเนี่ยนะครับานางคารนบาวเออร์เนี่ยนะครับก็คือตั้งข้อสังเกตต่ตอข้อกล่าวของสัฐเป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด -19 ซึ่งก็เป็นมุมมองที่ไม่ต่างจากอย่างทางการจีนเนี่ยทางโฆษกจีนเมื่อวานนี้โฆษกรต่างประเทศก็พูดปเดนนี้เหมือนกัน แล้วในสิ่งที่ทรัมป์กับไมค์ปอมเปโอพูดนะครับจนถึงวันนี้นะครับยังไม่มีสํานักข่าวกรองที่มีที่มาที่ไปหมายถึงว่ามีตัวตนนี่นะครับออกมายืนยันในสิ่งที่ไมค์ปอมเปโอพูดหรือในสิ่งที่รัฐมนตรีอา่าโทษครับในสิ่งที่ประธานธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับออกมาพูดในเรื่องของต้นกําเนิดของไวรัสโควิด -19 นี่นะครับแล้วทางเดวิชเชโอครับในส่วนขององค์การนานามัยโลกนะครับวันนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่า ในการที่จะพิสูจน์ทราบเนี่ยว่าไวรัสเนี่ยนะครับมีต้นกําเนิดจากที่ใดเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลาหนึ่งปีครับก็คือแล้วก็พูดถึงกรณีของการศึกษาไวรัสเมอร์นะครับเมอร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยแล้วที่ตอนหลังมายืนยันว่ามาจากอูดเนี่ยแหละครับต้องใช้เวลาหนึ่งปีถึงจะไปพิสูจน์ทราบได้ว่าอ๋อมันมีที่มาจากอูดจริงๆในขณะที่โควิดสิเนี่ยครับพูดกันถึงเรื่องข้างข่าวแต่ว่าก็ไม่ยืนยันครับว่าเป็นข้างข่าวร้อเพราะว่า มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าค้างคาวแล้วก็ไปสู่สัตว์ตัวอื่นก่อนที่จะมาที่มนุษย์ oh. แล้วจนขนานี้นะครับ oh. ก็เป็นข้อสังเกตว่าเป็นค้างคาวแต่ไม่ยืนยัน oh. แล้วก็ oh. ที่มาเนี่ยจะบอกว่าเกิดจากตลาดสดในเมืองอู่ฮั่นหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งยังยืนยันไม่ได้เพราะว่าผู้ติดเชื้อ47คนนี่แหละครับมีการตรวจนี่นะครับ27คนเนี่ยสัมผัสกับตลาดสด ที่เหลือเนี่ยไม่ได้สัมผัสเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าไวรัสนี้อาจจะไม่ได้มาจากตลาดสดก็ได้แต่ขณะนี้เชื่อว่ามาจากตลาดสดแต่ไม่มีรายงานตรงไหนเลยครับที่ไปบอกว่ามาจากศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าห้องหลับปฏิบัติการของอู่ฮั่นอันนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ว่าทางสำนักข่าวกรองของเยอรมันออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดิสเครดิตในส่วนของผู้นําสหรัฐเลย พี่เป๊บค้าเรื่องการเมืองไทยกันบ้างนะคะก็จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญอยู่แล้ว22พฤษภาคมนี้นะคะคแต่ดูเหมือนว่าท่าทีจากฝ่ายค้านที่ออกมายื่นจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเนี่ยเสียงไม่ครบก็เลยอยากถามพี่เป๊บซี่ว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเขาเสียงเขาเป็นยังไงกันแน่คะ ก็แบบช่วงตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้พูดการเมืองเลยเนาะคับแล้วก็ไปลืมไปหมดแล้วใครมีะไรมั่งก็เลยไปไล่ดูศักยภาพทางการเมืองของแต่ละปีกันนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเกิดการยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเสียงมันเฉีวเฉียดกันห่างกันห้าหกเสียงนะครับแต่พอมาเกิดเกิดปรากฏการยุบอนาคตใหม่เนี่ยแล้วก็สสในส่วนของกรรมการกลางที่เป็นสสหายไปสิบกรรมการบริหารพักที่เป็นสสที่เป็นสสเนี่ยหายไปสิบนะครับ แล้วก็ในส่วนที่เป็นสสไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเนี่ย,ย,ยพอเปลี่ยนพักยุคพักเนี่ยนะครับก็หายไป14คนนะครับหนึ่งคนเนี่ยนะครับไปอยู่พลังประชารัฐอีกคนหนึ่งนี้ก็ไปอยู่พักชาติไทยพัฒนานะครับแล้วก็สองคนเนี่ยไปอยู่พักพลังท้องถิ่นไทยที่เหลือนะครับอีก10คนครับไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสสร,รัฐบาลนขนาดนี้เนี่ยนะครับรวมตัวเลขประมาณการเนี่ยครับรวมสสร,รัฐบาลเนี่ย ประมาณ273ครับซึ่งตรงนี้ก็จะรวมในส่วนของพักเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับคือไม่ได้มาทั้งพักขอโทษครับมาทั้งพักมาทั้งพักแล้วัญแต่ว่าตัวพวกหัวหน้าพักเขาเปลี่ยนและลืมไปแล้วก็หัวหน้าพักเลยขาดที่การพักเนี่ยก็คือถูกยึดยึดพักอะครับมีสอสอ6คนคุณมิ่งขวัญเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในปีของฝ่ายค้านแต่ว่าพักเศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็มา5คนนะครับแล้วถามว่า ทิศทางทางการเมืองหลังหลังจากเปิดสภาเนี่ยจะไปในทิศทางใดนะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคพลังท้องถิ่นไทยเดี๋ยวไปดูครับพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยเขามีการตั้งกลุ่มกิจสังคมใหม่นะครับซึ่งกันนี้ก็คือมีในส่วนของอนาคตใหม่สองคนนะครับมาร่วมกับพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็มีแนวร่วมก็คือพรรครักผื่นป่าประเทศไทยอีกสองคนนะครับมีคุณดลลงพิเดษนอกจากนี้ยังมีพรรคเพื่อชาตินะครับคุณอาลีไกนาราเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ สสแนวร่วมรัฐบาลก็มีอีกสี่คนนะครับที่เมื่อกี้ไม่ได้นับรวมไปใน2อ3นะครเจ็บสานะครับก็จะมีเพื่อไทยสองคนครับคุณพลภูมิกับคุณพรพิมลคุณพลภูมิอยู่กรุงเทพคุณพรพิมลอยู่ปทุมธานีแล้วยังมีคุณอนุวัตสุสาลนะครับที่เป็นสสปัตตานียังไม่ถูกขับพักประชาชาติพักพักประชาชาใช่ครับแล้วก็มีคุณอาลีไกนาลาเพราะนั้นจาก273เจ็สิบสานี่ยนะครับบวกสี่คนที่ว่าเนี่ยก็จะเป็น 277 oh ในขณะที่เสียงกึ่งหนึ่งเนี่ยครับอยู่ประมาณ249 <c oughs> หรือ250 <c oughs> เพราะว่าเสียงกึ่งหนึ่งขนาดนี้เสียงมันหายไปเหลือ249เน,นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวเลขที่ปีของรัฐบาลเนี่ยมีเสียงก็คือท่วมท้นน,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการปรับคลมอที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลังการเปิดสภานะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็มีการมองกันนะครับว่าสถานการณ์ หลังเปิดสภาเนี่ยพฤสภาแล้วช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยหลังจากที่พระราชกำหนดในส่วนของเรื่องของโควิดสิผ่านสภาเรียบร้อยนะครับน่าจะมีการพิจารณาในส่วนของการปรับคลอมอแล้วก็มีการมองไปครับถ้าปรับคลอมอนี่ในส่วนของกลุ่มกิจสังคมใหม่เนี่ยในส่วนของคุณชัชวานคงอุดมเนี่ยจะเข้ามาได้หรือไม่เพราะตลอดช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณชัชวานเนี่ยก็ต้องถือว่าใกล้ชิดกับพลเอกประวิทค่ะ วงสุวรรณอย่างมากนะครับมีการพูดคุยหารือกันก็นี่ก็เป็นเป็นสถานการณ์ในส่วนของก่อนเปิดสมัยป,ประชุมนะครับเพราะวันนี้ฝ่ายค้านยื่น2 0งเนี่ยผมก็เลยว่าเออรวบรวมตัวเลขให้ดูครับว่าในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยฝ่ายค้านนี่ก็ถือว่าเหนื่อยเลยนะคะ,ะก็ต้องติดตามกันหน้าจับตาเลยนะคะยีพฤษภาคมนี้หลังเปิดประชุมสาภาวันนี้ขอบคุณพี่เ๊ปซี่ค่ะขอบคุณครับ